ขณะนี้ประเทศไทยมีพื้นที่ทั้งหมดอยู่321ล้านไร่นะครับมีการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินที่สมบูรณ์ตามกฎหมายเพียงแค่ประมาณครึ่งเดียวทั้งหมดของทั้งหมดที่คนถือครองอยู่นะครับท่านจะจัดการกับกรรมสิทธิ์ที่ดินส่วนที่เหลืออย่างไรครับส่วนที่เหลือคงจะไม่ใช่กรรมสิทธิ์ที่ดินนะฮะคงจะเป็นที่ของรัฐนะครับหมายถึงว่าท่านคำถามนี้หมายถึงว่าจะเอาที่ดินที่เหลือเนี่ยจะมาจัดสรรอย่างไรให้กับพี่น้องประชาชนผู้ยากไร้ใช่ไหมครับครับคือผมค่อนข้างจะมีความรู้สึกที่ ผิดไปบ้างเล็กน้อยก็คือว่าปกติความคิดของผู้คนในบ้านในเมืองนี่ส่วนใหญ่ประธานโทษนะครับจะเอาที่ที่เสื่อมโทรมเนี่ยนะครับมาเป็นที่ที่จัดสรรให้กับผู้ยากไร้หรือขาดที่ดินทำมาหากินแต่ผมมีความรู้สึกที่ตรงกันข้ามคือว่าถ้าเรายิ่งจัดสรรที่ดินที่เสื่อมโทรมให้กับคนยากไร้หรือชาวไร่ชาวนาที่ไม่มีที่ดินทำกินจะมีปัญหาที่จะก่อให้เกิดความยากจนมากขึ้นผมมีความรู้สึกว่าที่ดินที่เสื่อมโทรมนั้นควรจะเป็นที่ดินที่ได้รับการพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงซะก่อนที่จะไปทำอย่างอื่นนะครับในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องที่ดินที่ซ้ำซ้อนกันเอกสิทธิ์หรือสิทธิอะไรซึ่งต้องพิสูจน์กันนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าในส่วนที่เหลือนั้นถ้าจะมานำมาให้กับผู้คนผู้ยากจนหรือขาดที่ดินทำกินคงจะต้องใช้ความระมัดระวังแล้วก็ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดที่สุดด้วยครับครับคุณชวนครับ321ล้านไร่ที่มีอยู่แล้วก็ที่อาจารย์พูดถึงว่าได้ออกเอกสารสิทธิ์ให้ไปครึ่งหนึ่งนะครับยังสมบูรณ์ครับยัง อีกส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้ออกไปก็เป็นประมาณสักเข้าใจว่าเป็นประมาณสัก20ล้านไร่ครับที่จริงแล้วขณะนี้สภาพของบ้านเราป่าธรรมชาติที่เหลืออยู่นั้นถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานแล้วนะครับที่เคยคิดว่ามาตรฐานควรจะเป็น140ขณะนี้คงจะไม่เกิน120หรือ21เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการที่จะให้คนบุกรุกป่าที่สมบูรณ์นอกเหนือจากที่เป็นอยู่ขณะนี้เป็นสิ่งที่จะต้องป้องกันอย่างสุดความสามารถเพราะฉะนั้นการที่จะออกเอกสารกรรมสิทธิ์เพื่อให้คนสามารถโอนขายได้นี่เป็นเรื่องที่ผมว่าต้องระมัดระวังแล้วทางเดียวขณะนี้ในข้อเท็จจริงก็คือว่าที่เสื่อมโทรมที่ไม่มีคนอยู่อาศัยตรงนั้นไม่มีปัญหาครับเป็นที่รกร้างว่างเปล่าซึ่งรัฐเข้าไปดูแลได้ปัญหาจริงๆที่อาจารย์ถามก็คงจะเป็นปัญหาเรื่องที่เสื่อมโทรมซึ่งคนอยู่ครับใช่ครับตรงนั้นจะทำอย่างไรให้ตรงประเด็นตรงนี้ผมคิดว่าถ้าเราไม่จัดการอย่างใดอย่างหนึ่งคนที่อยู่นั้นจะไม่สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีหลักประกันเพราะฉะนั้นทางออกที่ดีที่สุดก็คือว่าต้องให้มีหลักประกันในความเห็นของผมนั้นผมเห็นว่าถ้าเราออกเอกสารกรรมสิทธิ์ให้คิดว่าไม่เกิน3เดือน6เดือนเขาก็ขายเมื่อได้ราคาดีแล้วก็รุกใหม่เพราะนั้นทางเดียวก็คือว่าให้เขาปักหลักอยู่กับที่โดยให้สิทธิแต่ไม่ให้กรรมสิทธิ์สิทธินั้นตกทอดได้ถึงทายาทลูกหลานทำกินต่อไปได้ตำรวจจับไม่ได้ป่าไม้จับไม่ได้เขาให้สิทธิสปก.สิทธิสปก.ที่มีอยู่ให้ได้ครับแต่ว่าให้กรรมสิทธิ์ผมคิดว่าผมไม่เห็นด้วยในขณะนี้นะครับทางเดียวก็ให้สิทธิครอบครองเท่านั้นและให้เฉพาะคุณสมบัติตามที่กฤษฎีกาได้ตีความมาครับครับทำไมเวลาภาคธุรกิจอุตสาหกรรมจะลงทุนดูรัฐจะเข้าใจได้ดีว่าต้องให้สิทธิอันสมบูรณ์เขาจึงมั่นใจในการลงทุนบนพื้นที่ดินเขาแต่พอเกษตรกรผมฟังดูทั้งสองท่านจะลังเลที่จะให้เอกสารสิทธิ์อย่างสมบูรณ์คือโฉนดและนท3กับเกษตรกรมีเหตุผลอะไรครับตรงนี้ครับผมเรียนว่าที่จริงแล้วเนี่ยในภาพความเป็นจริงจ้ะฮะในภาพของความเป็นจริงนั้นประชาชนของเราอยู่ในฐานที่ยากจนนะครับคนที่ไปทำกินบุกรุกป่าสงวนเป็นที่ว่างเปล่าเป็นพื้นที่เสื่อมโทรมนั้นจะยากจนคนมีฐานะเขาไม่ไปกันนะครับยกเว้นแต่ว่าคนฐานะไปแอบซื้อมาซึ่งอย่างนั้นก็คงไม่ได้สิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นนะแต่คนที่ยากจนที่ไปทำในที่เสื่อมโทรมดังกล่าวเนี่ยไม่มีทางไปไม่มีทุนไม่มีอะไรทั้งสิ้นไม่มีวิชาความรู้ไปทำอะไรทางเดียวก็คืออาชีพดั้งเดิมที่ทำมาตลอดตั้งแต่ปู่ย่าตายายคือรุกที่ป่าแล้วก็ปลูกข้าวไร่ทำสวนทำอะไรไปนะครับแล้วก็รุกที่ใหม่ขายที่เดิมไปให้คนอื่นไปเพราะฉะนั้นเราจะให้กรรมสิทธิ์เขาไปแล้วไปขายเพื่อรุกใหม่เนี่ยผมคิดว่ามันดาบสองคมมาก
แน่นอนครับถ้าผมเป็นชาวบ้านผมอยากได้กรรมสิทธิ์จำนองได้ขายฝากได้แล้วไปขายได้ด้วยแต่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้นี่จะไม่เหลือในภาพความเป็นจริงแล้วผมคิดว่าตรงนี้ต้องทำความเข้าใจกับความเป็นจริงที่มีอยู่ทั่วประเทศคิดว่าควรจะให้แค่สปกนะครับผมคิดว่าให้สิทธิครอบครองพอครับแล้วก็ในวันข้างหน้าเมื่อเกษตรกรลดน้อยลงขณะนี้ก็ถือว่าสัดส่วนของประชากรเกษตรกรได้ลดจาก180มาเหลือเพียงประมาณ150กว่าแล้วนะครับผมคิดว่าวันข้างหน้าถ้าเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปเกษตรกรมีจำนวนจำกัดตอนนั้นเนี่ยค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งว่าสิทธิดังกล่าวควรจะสมบูรณ์กว่าเดิมหรือไม่ครับครับคุณชวริตในประเด็นเดียวกันนะครับครับก็คงเหมือนกันนะครับสิทธิทำกินก็คงจะเป็นสิ่งที่เราควรจะมอบให้เขาก็ต้องให้นะครับครับแต่ว่าการที่จะไปให้เป็นเรื่องของเอกสารสิทธิ์อะไรซึ่งจะนำไปจำหน่ายจ่ายแจกได้เนี่ยนะครับคงจะมีปัญหามากทีเดียวเพราะฉะนั้นเราก็ไม่เห็นด้วยนะครับหรืออย่างที่อย่างดีที่สุดก็คงจะในรูปของสปก. 4.01ก็เป็นจุดที่สูงสุดที่เราจะให้ได้ครับ